ทาถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกพกช้ำทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองพร้อมด้วยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัทพินเซเชียลจำกัดเต้นรถสวยจ่าเจตผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจตโทรไปที่0863557893ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่3แล้วครับเห็นขึ้นเยอะขึ้นครับทางด้านของยนต์นี้ครับยนต์นี้ตั้งรับก็จริงแต่ว่าจังหวะตอบโต้นี่มาเป็นชุดครับเน้นออกอาวุธมากขึ้นครับขณะที่สดาวดองครับยกระดับครับบีบเกมกดดันเข้าไปอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าพอโดยยนต์นี้ออกไปชุดนี่เริ่มที่จะคิดแล้วครับไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาบุ่มบ่ามแล้วครับตอนนี้ยืนกันกลางเวทีแล้วครับวัดกันที่อาวุธครับหมัดจิ้มไปแข้งซ้ายไปครับสะเดาสะเดานี่ต้องกินกับน้ำพริกนะครับขยับยูนิตแข้งยังไม่โดนแข้งขวามาโอ้โหเอาละครับหัวซ้อนเข้ามาที่ไม่กลัวเหมือนกันครับเพชรบูรณ์กับฝรั่งเศสครับเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหมอย่าลืมรางวัลจากแอนตาซินครับไตก้านคอสอกกับเข่าลอย 10,000 บาทจระเข้ฟันหาง 30,000 บาทและถ้ามีแผลแตกครับแหมมีโอกาสด้วยครับมีแผลแตกเข็มละ500บาทโอ้โหเทนทิ้งไปเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านนายห้างวินัยวีระพุชงครับส่งเสริมสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับโอ้โหเป็นมวยประเภทร้อยปอที่ชกกันได้สนุกตื่นเต้นครับดูครับอาวุธนี่ปีกครบครับแลกแข้งแลกหมัดบวกศอกจังหวะนี้โยนิพยายามกระตุกมาครับนี่ครับใช้เครื่องตู้แรงทำศอกขวาเอ้าแม่โดนแล้วครับสะเดาทองยังไงครับหาจังหวะคืนได้ไหมโยนิขยับแต่ขวาได้อีกสะเดาทองพยายามจะบวกศอกแข้งแรงไปโยนิต่อยท้องครับบอสไม่ง่ายแล้วครับสะเดาทองบวกศอกเอามาโดนศอกทำท่าขาสั่นเหมือนกันครับโยนิเอาศอกไปครับสะเดาทองวงในตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมการกดแยกเลยครับเหลืออีก1นาทียก3ครับโอ้โหดูครับมาทุกตำบลท่าบวกสบายดูสอกขู่แต่ว่าไม่สนเลยครับยูนิสแม่สอกมาแกก็ไม่สนแกก็ชนไปเข้าไปดูกรรมการเจียสินดึงแกแยกออกมาขยับหาเรื่องทวนทะเลาะยูนิสขยับดูนะครับดูขยับเดินต่อเนื่องครับแม่มาถึงตรงนี้ครับปลายยกที่3ครึ่งกลางคุกกี้ซูซีครับเอ้าแข้งกระบาดไล่กันปลายยก2เข่าเสียบเข้าไปครับทางด้านของสะเดาทองยูนิสขอออกมาตั้งหลักครับศอกซ้ายสั้นๆสะเดาทองพยายามจะปรีเข้าไปครับพอทำได้แล้วก็พยายามจะทำชุดอ้าวปัดกับศอกแรกกันครับออนล็อกอุ้ยเลยโดนยัดเข่าไปครับยูนิตวงในทั้งคู่ยังไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เน้นวงนอกปัดมาหมัดคืนท้ายปลายยกจับแหมแข้งเข่าตีได้ไหมตีได้ไหมล็อกแหมมันใกล้เชือกกรรมการกดแยกครับดูครับมาของดีตั้งแต่คู่เปิดหัวเลยนี่ครับมาทีไปก่อนหมดยกที่ขาดสอบกับ 20,000 บาทเข่าลอยกับจระเข้ฟ้าฐานนี่อย่างละ 30,000 บาทครับสนับสนุนโดยเจเจปอซาวน่าพร้อมด้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดที่ขอนแก่นครับค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นดูแลบริหารงานโดยคุณจิ้นเจเจครับแล้วก็ต้องขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพลุงโลดครับโอ้โหเทรดดิ้งไปเลย02-662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเอาละครับ3ยกผ่านไปเราเห็นแล้วครับอาวุธหนักอาวุธแรงที่จะปิดเกมได้ในมือทั้งคู่ครับทั้งหมัดและศอกครับสะเดาทองยกนี้เปิดเกมออกมาเดินต่อยหมัดบวกศอกเอ้ายูนิสก็ไม่กลัวครับปักหลักแรกด้วยบวกด้วยครับไม่สนแล้วพี่หนุ่ยสั่งลุยครับอย่าไปยืนคุยกับนักมวยฝรั่งเศสครับเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องครับต้องตามแข้งขวาไปครับยูนิสสะเดาทองขยับเดินเจาะได้ไม่ได้ศอกไปครับมาแต่ว่าไปก้มหัวไม่ได้นะครับไม่ได้ช่างตัดผมครับนี่ครับมาบนเวทีเชิดหน้าเข้าไว้ไปเข้าไปสะเดาทองเสียบโอ้โหยูนิสเสียบคืนตอนนี้คนละเข่าดูสงครามเข่าครับตอนนี้ยก4โอ้ยแบบปักศอกเข้าไปครับดูครับแม่แผนสะเดาทองนี่จะจับในเสียบครับแต่ว่าพอจับได้กลายเป็นยูนิสครับที่ชิงแทงได้ก่อนทำให้สะเดาทองต้องมีศอกเข้ามาจับเอ้าจับในครับแม่ไม่รู้ว่าเป็นแผนของใครแล้วครับตอนนี้ยูนิสเดินแล้วครับไม่สนพยายามจะเสียบในด้วยแล้วครับสะเดาทองมีศอกซ้ายเอ้าศอกเข้ามาแม่ไม่ง่ายแล้วครับแบบนี้ออสตั้งไว้ตีคืนได้ไหมพยายามจะสอดแขนเจอขวางตีวงในอาจจะไม่ค่อยมีในเท่าไหร่ทั้งคู่นะครับเพราะว่าเป็นประเภทเตะต่อยเอ้าศอกไปครับสะเดาแม่สะเดาพยายามจะงัดศอกเดินสายหลุดศอกศอกไปมาแกเอาให้อยู่เลยครับในล็อกกดมาตีไม่ได้กรรมการแยกครับโอ้โหดูครับแม่ขวางศอกนี่ครับบวกเข้าไปมาจะตกใจไหมครับโอ้โหดูครับมายูนิส
ดูครับมหาสะเดาทองมาบวกแรกเหมือนกันครับโอ้โหของดีมีคุณภาพเลยครับติ๊บโอ้โหนี่แหละครับถ้าบนเวทีนี้อาจจะดูใครได้เปรียบแต่ว่าดูการออกอาวุธทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดครับดูครับจังหวะบวกจังหวะแรกหวาดเสียวแล้วก็มีโอกาสเอ้าไงจังหวะนี้ล็อกไว้ไปไม่ได้กรรมการต้องแยกออกมาครับอยู่ข้างนอกลุ้นศอกลุ้นหมัดดีกว่านี่แหละครับมาแทงมาแทงคืนโอ้โหศอกคู่แรกที่รอคอยมันนะครับอ้าวยูนิตล็อกตีมาแต่ตียังไม่ชัดตียังไม่เจ็บกรรมการเลยแย่ครับนี่ครับมาโอ้ยมาไหนเด้งเข้าไปดูครับมาคนละเข่าเด้งไปโอ้ยดูว่ากรรมการเจอสิงแกะเขาดิแกะก่อนโอ้โหอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนและเชียร์ใครไว้แล้วครับตอนนี้นี่ยังดูไม่ออกครับแข้งซ้ายไว้ครับแต่เราตอนอยู่ที่ยักแข้งขาขวาซ้ายที่ไปยืนในปลายยกเอ้าเร่งชุดที่ไปของใครเสียตะโกนเสียโปดยกที่สี่พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกฎขอขอบพระคุณครับตามก็ต่อกับ3นาทีสุดท้ายครับที่เขาว่ากันว่าชิงดำครับวิธีการชกแผนการชกการเลือกออกอาวุธสำคัญมากกับ3นาทีนี้ครับออสเชื่อว่าบีหัวใจแฟนมวยทั่วประเทศครับเตะมาก็เตะคืนครับอยู่ที่3นาทีนี้แหละครับว่าใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันครับดูครับมาโอ้โหคู่นี้นี่ทั้งผู้ชมชาวไทยผู้ชมชาวต่างชาตินี่มาระหว่างยกนี่ก็ปรบมือกันเกลียวกราวตลอดเวลาเลยครับนี่ครับแดงสะเดาทองด้วยสีมุมเมืองน้ำเงินยูนิสวีน้ำมวยไทยน้องชายของเจ้านาบินโอ้โหนิดนึงเสียจังหวะนิดนึงนี่แหละครับข้อแตกต่างเล็กๆน้อยๆครับของเกมคู่นี้ครับจังหวะจับโคนอาวุธนี่ใกล้เคียงกันมากแต่ว่าสิ่งที่ยูนิสครับทำได้ดีกว่าคือนี่แหละครับหลักเหลี่ยมจังหวะสุดท้ายครับแล้วทำให้2นาทีที่เหลือตรงนี้นี่เขาชกง่ายขึ้นครับบอสแกรวดเร็วว่องไวอ่ะครับออกแล้วฉากออกซ้ายฉากออกขวาครับทำให้อาวุธของสะเดาทองมันก็ยังแม่ทำเป้าไม่เจอครับยูนิตใช้ฝีมือตามที่ตัวเองถนัดโดนแข้งขวาไปครับในตั้งไว้มายังโต้ไม่ได้ครับสะเดาทองโอ้โหมานี่ครับไปเข้าไปครับโอ้โหบวกศอกเข้าไปอย่าลืมครับเขาลูกศิษย์ของครูขวานขวานเพชรสุวรรณภักดีครับถือเป็นนักชกในอดีตนะครับที่ใช้ศอกได้เปิดต้นเหมือนกันครูมวยของเขาเดี๋ยวดูนี่ครับงัดเข้าไปแต่ว่าก็พอจะสร้างความเจ็บปวดให้กับดูนิสได้พอสมควรนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ครับนี่ครับใหม่แล้วครับศอกพยายามจะเร่งพยายามจะฮึดนะครับทางด้านของสะเดาทองแต่ว่าต้องยกเครดิตให้ยูนิสเลยครับว่าหลังๆนี่ชก3ยกสดขึ้นมาครับพอปรับตัวมาชก5ยกนี่ต้องบอกว่าปรับตัวได้ดีแล้วก็ดูครับแม่ชกวันนี้นี่ต้องบอกว่ามาละเอียดแล้วเมียดละไมดีเหลือเกินครับบอสแล้วส่งมวยของสะเดาทองนี่ดูแบบยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับออกมายกสุดท้ายยูนิสก็เลือกครับแม่ความเป็นมวยนักมวยฝรั่งเศสคนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับชกมาไม่เยอะนะครับแต่ว่ามีทุกอย่างครับฝีมือทั้งนอกทั้งในหน้าตาหล่อด้วยครับยังเดินอยู่ยังไม่ท้อนะครับสะเดาทองแต่พอเดินแล้วเนี่ยครับเดินแล้วมันกลายเป็นเดินตามเขาครับเดินไม่ออกอาวุธก็ทำให้อยู่นิดๆเลือกแล้วออกสบายครับนี่ครับถ่ายเกมแล้วครับโอ้โหต้นนี่ดูน่ากลัวเลยนะครับสะเดาทองมหาตะเบียดไประเบียดมาแล้วก็แต่ว่าผลงานก็น่าชื่นชมทั้งคู่แหละครับนี่ครับฝ่ายน้ำเงินเจ้ายูนิสดีน้ำมวยไทยครับลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสครับไข่แดงก็เจ้าสะเดาทองนุ้ยสี่มุมเมืองครับลูกศิษย์ของพี่นุ้ยสี่มุมเมืองก็ถือว่าเป็นนักชกเก่งด้วยกันทั้งคู่แหละนะครับครับกรรมการเจียวซินฮันไปชูมือให้กับยูนิสวีน้ำมวยไทยครับฝ่ายน้ำเงินวันนี้โชว์ฟอร์มสวยครับชนะคะแนนสะเดาทองนุ้ยสี่มุมเมือง